สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัดหน้าจอด้วยโปรแกรม SnackIt นะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องโหลดแอปมันมานะครับแล้วหลังจากโหลดเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับ SnackIt 2019นะครับพอเรากดเข้าแอปนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะมี Image กับ Video นะครับแต่ในคลิปนี้เราต้องการจะสอนวิธีการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็จะคลิกตรงวิดีโอนะครับแล้วถ้าต้องการจะอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนนะครับก็ให้เลือกอันนี้เป็น on แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเลือกว่าเราต้องการไมโครโฟนตัวไหนจากนั้นแล้วก็กด capture ตรงนี้นะครับซึ่งถ้ากดแล้วนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวไปดู word กันครับมันก็จะกลายเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องเลือกกรอบเห็นไหมครับกรอบตรงนี้ครับก่อนตรงนี้ถ้าเราต้องการจะอัดในส่วนไหนของหน้าจอนะครับแล้วก็ลากมาให้มันมีขนาดเท่าที่เราต้องการจากนั้นนะครับเห็นปุ่มสีแดงนี้ไหมครับถ้าเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มสีแดงนี่ก็จะมีคำว่า record and shift F9 นะครับแล้วมันก็จะนับถอยหลัง3 2 1นะครับแล้วพอมันนับถอยหลังนะครับแล้วก็มันก็จะอัดหน้าจอนะครับตามที่เราต้องการถ้าสมมุติเราจะอัด PowerPoint นะครับแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยเลือกแบบนี้นะครับเลือกหน้าเลือกขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดพอเรากดคลิกเลือกแล้วนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับตัวนี้พอเรากดตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะเริ่มอัดแล้วสมมุติถ้าเราจะยกตัวอย่างนะครับเราจะยกตัวอย่างก่อนนะครับว่าของจริงแล้วก็กดลูกศรนะครับเพื่อจะได้เลื่อนโปรแกรมที่เราต้องการจะนำเสนอนะครับสมมุติเรานำเสนอเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ตอนนี้นะครับผมว่าใช้แอปนั้นใช้ในการอัดนะครับพอเรากดตรงนี้แล้วครับมันก็จะขึ้นอันนี้มาพอมันขึ้นอันนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีฟ้าเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการอัดคลิปหน้าจอนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะไม่ต้องทำอะไรครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับมันจะยกตัวอย่างเอายังไงดีเอานี้เลยดีกว่ากดไฟล์นะครับเห็นคำว่าไฟล์ที่อยู่ข้างนี้ไหมครับนี่กดไฟล์ตรงนี้เลยแล้วก็กด save as นะครับในที่ที่เราต้องการจะ save นะครับแล้วก็ไฟล์ของเราที่เราอัดนะครับก็จะไปอยู่ในสิ่งก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการเซฟที่เราเซฟแอร์ไปเมื่อกี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้แสดงวิธีการอัดคลิปหน้าจอโดยใช้แอป SnackIt ไปนะครับก็คลิปนี้นะครับผมขอจบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ